ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังวันนี้ก่อนนะครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับคือเรื่อง The Practical Work of IoT ชื่อหัวข้อก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเอาตัว Internet of Things เนี่ยไปใช้งานจริงเราก็จะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าเราออกแบบเอาไปใช้งานจริงยังไงบ้างแล้วก็ในระดับโลกเขาออกแบบโปรดักต์ทางด้าน IoT ยังไงก็จะมาเล่าโดยแกะข้างในดูกันครับสำหรับผมนะครับชื่อว่ากฤษดาอัจฉริยภัทรนะครับก็อยู่บริษัท Deaware System นะครับถ้าดูจากรูปเมื่อกี้หน้าตาอาจจะต่างกันพอสมควรว่ารูปมันก็น่าจะเก่ามากแล้วสำหรับเริ่มต้นขอแนะนำบริษัทก่อนแล้วกันครับสำหรับบริษัทของเรานะครับจุดหมายของเราเนี่ยคือเราเป็น professional ด้าน embedded system service ทุกวันนี้เทคโนโลยีทางด้าน embedded system เนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นโดยเฉพาะทางด้าน Internet of Things และเนื่องจากว่า Embedded System เนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วในหลายๆท่านในนี้ที่มาจาก IT ส่วนใหญ่ก็ทำทางด้านซอฟต์แวร์มาก่อนถูกต้องไหมครับพอเริ่มจะต้อง Create Product ขึ้นมาที่ต้องมีฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหาผู้ช่วยที่ไหนเราก็จะเป็นผู้ช่วยตรงนี้นะครับโดยเราเริ่มตั้งแต่ Prototype จัดอบรมจนถึง Mass Productionโอเคครับสำหรับ3ส่วนของเราเนี่ยทางด้าน Embedded System Service เราก็จะมีทางด้าน Research and Development ก็คือวิจัยแล้วก็พัฒนางานที่ใช้ในเชิงเป็น Commercial Product ให้ได้เรื่องของ Training ก็มีจัดอบรมสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มต้นงานทางด้าน Embedded System แล้วก็ Solution ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดมาผสมกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองเพื่อสร้างผลงานตามที่ต้องการโอเคครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว Internet of Things กันสักนิดนึงครับสำหรับผมจะพูดในเชิงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่าง Internet of Things กับ Embedded System Embedded System เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักมาแล้วหลายท่านอาจจะงงว่ามันคืออะไรผมท้าความนิดนึง Embedded System ก็แปลเป็นไทยว่าระบบฝังตัวถูกไหมครับคำว่าระบบฝังตัวก็คือพวกคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆที่มันฝังตัวอยู่ใน device ต่างๆยกตัวอย่างสมาร์ทโฟนรีโมทคอนโทรลแอร์พวกอะไรต่างๆที่มันสามารถควบคุมได้แล้วมีขนาดเล็กเราฝังเข้าไปครับพวกนี้ถือเป็นระบบฝังตัวหมดทีนี้นะครับ Embedded System เนี่ยมัน Embedded System นะครับในเรื่องของ IoT เนี่ยมันถือว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้เรามาพูดถึง IoT กันก่อนครับสำหรับเรื่องของ IoT เนี่ยผมจะแบ่งออกคอมโพเนนต์ออกเป็น4อย่างอันที่1คือเรื่องของThe thing ก็คือตัวมันเองตัว thing ตัวอุปกรณ์ IoT นั่นเองอย่างที่2คือ the local network ตัวที่3คือ the internet แล้วตัวที่4ก็คือเรื่องของ back end service เดี๋ยวมาดูรูปนี้กันหน่อยครับผมพูดถึง4อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นคือ the thing ไอ้ตัว thing เนี่ยความหมายของ thing คืออุปกรณ์ที่คุณต้องเลือกใช้พัฒนาเป็นตัวอะไรบางอย่างก็คือตัวนี้เราเรียกมันว่าติงหลังจากเราเลือกติงได้แล้วนะครับเราจะทำอะไรเราก็ต้องเลือกว่าเราเชื่อมต่อแบบโลคอลแบบไหนหลายท่านคิดว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงคือการออกอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าในงานความเป็นจริงนะครับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของมันเองก็ค่อนข้างสำคัญดังนั้นโลคอลเน็ตเวิร์กจะเป็นเรื่องสำคัญเช่นคุณจะเลือกการเชื่อมต่อผ่านมีสายหรือไม่มีสายการเชื่อมต่อโดยแบบจะใช้ Wi-Fi หรือจะใช้ Wireless Sensor Network ประเภทที่ต้องการเน้นไปที่การประหยัดพลังงานยกตัวอย่างสมมุติเราทำ Smart Watch ขึ้นมา1อันเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคิดว่า Smart Watch นี่เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเขาใช้ผ่านอะไรครับพวก Apple Watch หรือว่า Android Watch ก็ได้ต้องผ่านอะไรครับ Bluetooth ดังนั้นแน่นอน Smart Watch เป็นติ่ง Local ก็เป็นอะไรครับ Bluetoothต่อมาครับเราก็มาพูดถึงเดอะอินเทอร์เน็ตโดยโลคอลเน็ตเวิร์คเห็นไหมครับจะผ่านตัวของเกตเวย์แต่ติงบางตัวมันก็ไม่ต้องผ่านเกตเวย์มันออกเลยก็ได้ต่อ Wi-Fi ออกอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าอุปกรณ์บางตัวอย่างเช่นที่ต้องการเน้นไปที่ประหยัดพลังงานเนี่ยแน่นอนสมาร์ทดีไวซ์ออกแบบต้องใช้บลูทูธต้องคำนึงถึงเกตเวย์แต่ปัจจุบันเกตเวย์จะค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่าสมาร์ทโฟนมันค่อนข้างทำได้ครบไม่ว่าจะออกทาง 4G 3G หรือว่าทาง Wi-Fi ออกอินเทอร์เน็ตได้เรื่องสุดท้ายที่จะดูกันก็คือเรื่องของ back end service ครับฝั่งของ back end service วันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นเรื่องของ
ตัว cloud ตัวของระบบ big data เรื่องของ data analysis อะไรก็ว่าไปครับ ก็สำหรับ IoT นะครับผมมองแบ่งออกเป็น2 อย่างละกันคือคำว่า Internet of Things เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ด้านก่อนคือแบ่งเป็น Industrial IoT กับ Commercial IoT ครับมันแตกต่างกันยังไงครับในนี้มีท่านไหนมาจากสายอุตสาหกรรมไหมครับสายโรงงานหรือว่าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตการผลิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจะสังเกตว่าอุปกรณ์ในโรงงานวิธีการใช้งานจะแตกต่างจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคือผมแบ่งว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอย่างนั้นหรือว่างานที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือว่าโรงงานเราเรียกมันว่า Industrial IoT ก็ได้ส่วนCommercial IoT ก็คือที่เราจะเจอกัน2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ Industrial IoT เนี่ยระบบเขามักจะมีการสื่อสารกันอยู่แล้วความหมายคือโปรโตคอลมันค่อนข้างแตกต่างซับซ้อนมากการที่เราจะไปเชื่อมต่อกับระบบเขาได้อุปกรณ์ของเราก็ต้องเป็นยังไงครับก็ต้องสามารถ handle หรือว่าจัดการตัวโปรโตคอลเก่าที่เขามีอยู่ในระบบของเขาได้ดังนั้นตรงนี้เป็นโจทย์ถ้าใครจะทำ IoTสำหรับอุตสาหกรรมหรือว่าระบบเก่าที่มีอยู่แล้วจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยผมยกตัวอย่างระบบมอนิเตอร์ละกันถ้าใครทำงานทางด้าน IT หรือว่าบริษัทเน็ตเวิร์กเนี่ยระบบเกี่ยวกับมอนิเตอร์อุณหภูมิมอนิเตอร์ความชื้นอะไรพวกนี้ครับตามห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีหมดแต่ว่าส่วนกลางเขามักจะนิยมใช้โปรโตคอลอะไรครับเคยได้ยินพวก SNMP ไหมครับที่ใช้เมเนจนั่นแหละครับเราก็ต้องซัพพอร์ตให้มันเข้ากับโปรโตคอลที่เขามีอยู่แล้วด้วยไม่ใช่เราจะเอาอะไรใหม่ๆไปใส่อย่างเดียวมันก็อาจจะขายไม่ได้ต่อมาครับ commercial IoT commercial IoT เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการสื่อสารที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเช่นบลูทูธหรือว่าอีเทอร์เน็ตไวเลสอะไรก็ว่าไปก็มักจะเป็นอะไรที่การสื่อสารไม่ซับซ้อนแต่ซอฟต์แวร์มักจะซับซ้อนเพราะมนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายต่างจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มันทำงานของมันไปแค่นั้นโอเคครับก็ในหัวข้อนี้ครับเราจะ define คำว่าติงเนี่ยคำว่าติงกันก่อนเราก็มาพูดถึงตัว embedded device กันสักนิดนึงครับสำหรับวันนี้เราก็จะเน้นไปที่ตัวติงซะหน่อยแล้วก็มีเรื่องของ network แล้วก็ซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะครับก็เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับสมมุติว่ามี requirement มีเราได้รับเราต้องการจะออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือว่าได้รับจ้างงานมาโดยอุปกรณ์ที่ต้องทำมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. ต่อเซ็นเซอร์ได้3ชนิดเช่นอุณหภูมิความชื้นแล้วก็วัดแสงได้ 2. ต่อกล้องแล้วก็ประมวลผลภาพเบื้องต้นได้อาจจะเอาไปตรวจจับความเร็วของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าตรวจจับความเร็วรถยนต์หรือว่าอะไรก็ว่าไป3ก็เก็บข้อมูลได้ขั้นต่ำ3เดือนแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้4ก็สามารถตั้งค่าผ่านเว็บไซต์แล้วก็สามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ขั้นที่5ก็ต้องซัพพอร์ตการเข้ารหัสในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นข่าวขึ้นมาอีกทำเสร็จอ้าวไปส่งตรงๆเดี๋ยวอาจจะมีข่าวขึ้นมาแล้วก็สามารถส่งข้อมูลผ่านพวก 3G LTE Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตได้สมมติว่าเราต้องการออกแบบอุปกรณ์อย่างเงี้ยเราจะเลือกใช้ CPU อะไรที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงบ้างติดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อโอเคครับเรามาดูก่อนว่า IoT แพลตฟอร์มอะไรที่คุณจะใช้ในการเริ่มต้นพัฒนาสมมุติว่าเราเป็นผู้เริ่มต้นใหม่เป็นหน้าใหม่เริ่มต้นจะมาทำ Internet of Things ครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยครั้งแรกเราต้องศึกษาอะไรก่อนครับฮาร์ดแวร์เขาใช้อะไรกันในท้องตลาดตอนนี้จะได้เริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็หาข้อมูลได้ง่ายในปัจจุบันนะครับบอร์ดที่นิยมกันผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนก็ด้านซ้ายสุดจะเป็นบอร์ดชื่อว่าแพลตฟอร์มชื่อว่า Arduino ก็เป็นแพลตฟอร์มยอดฮิตเลยนิยมมากในหมู่เมคเกอร์ของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเราสามารถเริ่มต้นกับเจ้าตัวนี้ได้ง่ายเป็นแพลตฟอร์มไมโครโคนโทรลเลอร์ที่ถ้าเราเริ่มต้นเราก็ไม่ต้องมานั่งอ่าน Data Sheet เหมือนสมัยก่อนถ้าใครในนี้หลายท่านผมเข้าใจว่าเคยใช้
ช้พวก Z80 มาก่อนหรือไม่ก็ MZ51ตอนนั้นสมัยนั้นเรียนเป็นไงครับก็แทบจะปาเอกสารทิ้งก็เดี๋ยวนี้ก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายขึ้นคืออยากทำอะไรเขาก็จะครอบมาให้หมดอยากสั่งงาน LED ก็สั่งงานได้โดยไม่ต้องไปนั่งอ่านเอกสารนาตัวที่2ที่กำลังมาแรงมากในยุค Internet of Things ตอนนี้คือชิป ESP8266 ก็เป็นชิปที่มี Wi-Fi เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เอา Wi-Fi มารวมในตัวเป็น System on Chip นะครับที่มี Wi-Fi ในตัวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันส่วนตัวสุดท้ายก็ที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็น Raspberry Pi สำหรับเจ้า Raspberry Pi ก็เป็นบอร์ด Education ที่โด่งดังมากราคาถูกคืออันนี้มาในเชิงคอมพิวเตอร์เลยสามารถใช้แทนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ผมเห็นหลายหน่วยงานและเอา Raspberry Pi ไปใช้เอาไปใช้แทนคอมพิวเตอร์โดยทำเป็นติน Client นะครับประเภทเห็นมีบางบริษัททำเป็นโซลูชันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาติน Client ไป Connect แล้วใช้งานเลยก็มีเหมือนกันใช้เจ้า Raspberry Pi เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของแต่ละตัวก่อนครับสำหรับตัวแรก Arduino นะครับก็ฝั่งตัวเลขด้านขวานี่มันจะมีตัวเลขหลายอย่างที่ดูแล้วหลายท่านอาจจะงงๆนิดนึงเอาผมว่าผมจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็สำหรับเจ้าตัว Arduino เนี่ยเราดูคล็อกสปีดมันอยู่ที่16เมกสำหรับตัวล่างสุดนะครับจะสังเกตว่าสเปคของพวกไมโครโคนโทรลเลอร์มันเป็นไงครับถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์เราวัดกันเป็นกิกครับแต่ไมโครเราวัดกันเป็นเมกดังนั้นสปีดมันจะค่อนข้างช้าเหมาะกับงานที่ทำไมครับคือแน่นอนแหละรู้แล้วมีแค่16เมกมันต้องทำไมครับมันไม่น่าจะฉลาดได้ดังนั้นแน่นอนครับไอ้พวกไมโครโคนโทรลเลอร์ตัวอย่างเงี้ยเหมาะกับงานที่ไม่ฉลาดบอกอันนี้บอกแล้วคือมันจะอินเทลเจนต์ในตัวมันไม่ได้อย่างมาก Arduino ก็เป็นได้แค่เราต่อเซ็นเซอร์ต่ออุปกรณ์แล้วก็ส่งข้อมูลออกอินเทอร์เน็ตต่อไปอันนี้คือการเลือกใช้ไมโครโคนโทรลเลอร์ตัวนี้แต่ข้อดีของพวกนี้คืออะไรแน่นอนครับถ้าสเปคมันไม่ฉลาดขนาดนี้มันต้องแลกมากับราคามันต้องถูกแน่นอนสมมุติว่าผมต้องการรู้อุณหภูมิของห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคงไม่เอาคอมพิวเตอร์อะตอมไปต่อทุกจุดเพื่อจะวัดอุณหภูมิArduino อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด Arduino ดูพอร์ตเชื่อมต่อมันก่อนครับมีพอร์ตอะไรที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้บ้างครับตอนนี้เอาแต่ตัวบอร์ดมันเฉยๆนะครับมีอะไรที่มันออกอินเทอร์เน็ตได้บ้างครับมีรูเหมือน USB อยู่อันนึง USB deviceอันนี้เป็น USB to serial นะครับก็คือเวลาต่อเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นเป็น serial ดังนั้นถ้าจะเอา Arduino ออกอินเทอร์เน็ตก็ต้องเสียเงินซื้อโมดูลมาเชื่อมต่ออีกจากเดิมที่มันถูกเนี่ยพอซื้อโมดูลมาเชื่อมต่อปุ๊บกลายเป็นแพงทันทีเลยมันเลยเป็นที่มาของตัวนี้ครับผมขอเลื่อนข้ามมานิดนึงเป็นที่มาของตัวนี้ครับ ESP8266 เนี่ยเป็นเหตุผลที่ ESP8266 ทำไมมันถึงดังเพราะว่าชิปมันขายราคาแค่ตัวประมาณเห็นตัวสีดำๆไหมครับตัวเป็นโมดูลเลยผ่าน FC ผ่าน CE เรียบร้อยเซอร์มาแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมพูดจริงเพราะว่ามันจำได้มันมีอยู่13รุ่นมันเซอร์ไปแค่รุ่นเดียวแล้วก็อีกรุ่นนึงมันก็ติดโลโก้มาหมดเลยแล้วมันบอกว่ามันเซอร์หมดแล้วอันนี้มาจากทางประเทศจีนนะครับประเทศจีนเป็นคนผลิตราคาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับให้ทายเฉพาะตัวไมโครต่อ Wi-Fi ได้ผมบอก Arduino เมื่อกี้ก่อน Arduino ตัวเมื่อกี้บอร์ดเมื่อกี้ราคาอยู่ที่700บาทต่อบอร์ดของจีนอยู่ที่150โอเคนะครับมาดูตัวนี้กันตัวนี้ไม่มีของจริงไม่มีของปลอมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับให้ทายโมดูลอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ200ใช่ไหมครับราคาอยู่ที่1-3ดอลลาร์ครับเต็มที่คือประมาณ3ดอลลาร์กว่าๆโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ100นิดก็ราคาจะค่อนข้างถูกมากถ้าเราต้องการจะต่อ Wi-Fi เวลาเราเลือกใช้งานนี่เราเอาแต่ขอยืมแต่ตัวดำๆมาก็ได้นะครับซื้อมาแล้วก็เอามาต่อเองได้ก็ตัวนี้ก็สามารถเอาไปต่อที่เป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันเหมือนกับ Arduino เมื่อกี้แต่ว่าความเร็วเพิ่มขึ้นจาก16เมกเป็น80เมกทำความเร็วได้สูงสุดที่160เมกก็เร็วกว่ากันเป็น10เท่าเลยมันก็เลยทำให้บอร์ดนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาสูงก็เดี๋ยวใครสนใจลองพอฟังบรรยายจบลองเดินออกไปดูตามซุ้ม IoT ครับมีไอ้บอร์ดนี้ทุกที่ผมกล้าบอกเลยมีไอ้ตัวดำๆอย่างเงี้ย
ไปดูแล้วถ่ายรูปไว้แล้วไปยันดูก็ได้นะครับว่าใช่ตัวเดียวกันเปล่าแล้วถามราคาเนี่ยใช่เปล่าอะไรเงี้ยก็จะมี Wi-Fi ครับคุณสมบัติของมันก็มีไวเลสก็ได้ตั้งแต่ BGN เลยแต่ก็เหมือนเดิมมันอาจจะทำงานที่ซับซ้อนมากไม่ได้ความหมายก็คือเหมาะกับการต่อเซ็นเซอร์ส่งอุณหภูมิหรือทำอะไรเบื้องต้นเราไม่สามารถเอาไปต่อกล้องอะไรได้แน่นอนแต่ได้คือราคาถูกโอเคไหมครับเหมาะกับการสร้างเป็นเครือข่ายเป็นต้นย้อนกลับมาดูรูปเมื่อกี้นิดนึงครับละตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงครับผมยกมา3ตัวเพราะว่าทั้ง3ตัวมันแบ่งเลเยอร์ค่อนข้างครบในตลาดบอร์ดแรกคือ Arduino มันไอ้นี่สุดเลยคนรู้จักเยอะที่สุดแต่ว่ามันค่อนข้างความสามารถมันน้อยสุดลองมาก็ IP26ที่เริ่มมี Wi-Fi ในตัวแล้วก็ตัวที่น่าจะเก่งสุดในที่นี้ก็น่าจะเป็น Raspberry Pi ครับ Raspberry Pi ตัวนี้ราคาอยู่ที่$40 $35ประมาณ $1,500 แต่ว่าตัวล่าสุดที่ออกมาครับเสียดายผมไม่ได้ใส่รูปมาก็ออกมาแล้วก็กระชากใจวัยรุ่นมากเลยครับประกาศมาที่$5$5เท่านั้นสำหรับRaspberry Piตัวใหม่ก็แต่หาซื้อไม่ได้นะครับคือประมาณว่ามันก็โฆษณาว่ามันทำมาแล้ว$5พอ$5ปุ๊บโอ้โหพวกซื้อเททิ้งเทคว้างเลยครับความหมายคือใครก็คนเล่นเป็นคนเล่นไม่เป็นก็ซื้อมาก่อนถูกไหมครับเฮ้ยคอมพิวเตอร์150 บาทต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อจอได้ซื้อมาก่อนนะวะใช้เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรหาซื้อไม่ได้ครับดังนั้นรอต่อไปถ้าใครจะเล่นก็ต้องเล่นไอ้รุ่น1,500นี้ก่อนสำหรับตัว Raspberry Pi เนี่ยสังเกตความเร็วมันครับความเร็วนี่มันระดับมันจะแตกต่างเลยความเร็วเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ900 เมกะเฮิรตซ์ก็คือความเร็วจะเริ่มใกล้ๆกิกแล้วเป็นคอร์ดคอร์ด้วยก็คือมี CPU 4หัวสังเกตว่าสเปคมันเริ่มแตกต่างกันเยอะมากคำถามยอดฮิตที่คนชอบถามกันว่า Arduino กับ Raspberry Pi แตกต่างกันยังไงเนี่ยครับแค่นี้ก็มันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยดีกว่าอันหนึ่งเทียบได้กับคอมพิวเตอร์อันนึงเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับงานสเปซิฟิกเนื้องานที่เราแบบเจาะจงไปเลยสำหรับตัว Raspberry Pi สังเกตว่าอุปกรณ์ต่อรอบตัวเนี่ยเริ่มดูชาญฉลาดขึ้นมาแล้วมีทั้ง USB พอร์ต4พอร์ตมีทั้งอีเธอร์เน็ตมีทั้ง HDMI แต่แลกมากับราคาครับราคาอยู่ที่ 1,500 ถ้าจะเอา Raspberry Pi มาเหมือนเดิมครับโจทย์เดิมวัดอุณหภูมิแต่ละจุดแล้วก็ส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ก็ดูจะไม่คุ้มดังนั้นก็ต้องดูแอปพลิเคชันก่อนทีนี้ทุกคนผมถือว่ารู้จักกับบอร์ดที่มันดังอยู่ในท้องตลาดเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้า IoT ที่เราจะทำเป็นโปรดักต์เราต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นโอเคครับพวก Open Source Device เมื่อกี้ก็จะช่วยให้เราพัฒนาโปรโตไทป์เร็วขึ้นคือเป็นการพรูฟคอนเซปต์ละกันผมมองว่าพวกบอร์ดเมื่อกี้มันเอามาพรูฟคอนเซปต์ได้ดีแต่มันอาจจะยังไม่เหมาะกับการเอามาทำเป็นโปรดักที่เราต้องการขายในนามบริษัทจริงๆมันมีอย่างนึงครับรู้ไหมครับว่าบอร์ดอย่างเมื่อกี้อันนี้หลายคนไม่รู้ผมแจ้งในงานนี้บอร์ดหลายๆบอร์ดที่มีผู้ผลิตออกมาเขาห้ามเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้คือข้อกำหนดที่หลายท่านยังไม่รู้อย่างRaspberry Piอย่างอะไรเงี้ยเขาจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าห้ามเอาไปใส่กล่องแล้วทำเป็นโปรดักต์ของเราขายเพราะว่ามันติดโลโก้ของเขาคือสมมติของเราทำออกมาไม่ดีเงี้ยเขาเปิดกล่องมาปั๊บเจอโลโก้เขาก็ไม่ยอมถูกต้องไหมครับดังนั้นพวกบอร์ด evaluation kit ต้องระวังตรงนี้ให้ดีบางรุ่นจะเอามาใช้ได้บางรุ่นเอามาใช้ไม่ได้ต้องระวังนิดนึงครับแต่พวกบอร์ดจีน ESP Arduino ไม่ค่อยห่วงครับมันไม่ค่อยแคร์อะไรหรอกซื้อมาแปะทำไปเลยครับแต่อย่างRaspberry Piมันจะมีข้อกำหนดนิดนึงทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องโปรดักที่เขาทำกันในท้องตลาดนะครับผมเกริ่นเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ตระกูล ARM นิดนึงก็จริงๆมันมีทั้ง Intel ทั้ง ARM แต่ว่าผมยกเป็น ARM แล้วกันเพราะว่าเวลาค่อนข้างมีจำกัดยกเฉพาะฝั่งของ ARM มาแล้วกันครับสำหรับตัวโปรเซสเซอร์ ARM เนี่ยในปัจจุบันเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ประเภท Internet of Thing เนี่ยจะ ARM ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่คือสังเกตว่าไปที่ไหนก็ใช้ CPU ARM กันหมดยกตัวอย่างใกล้ตัวสุดครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็น ARM ไปสัก 80% แล้ว Android มี ARM ตระกูลนู่น ARM ตระกูลนี่หรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างสมาร์ทวอทอะไรพวกนี้ก็เป็น ARM กันหมดนะครับเป็น ARM กันหมดเดี๋ยวเรามารู้จักกับชื่อเรียกของ ARM กันก่อนในปัจจุบันนะครับ ARM ซีรีส์ที่เขานิยมทำกันเขาจะเรียกว่า Cortex ใครเคยได้ยินคำนี้มาบ้างครับเคยดูสเปคมือถือไหมครับลองกลับไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะดูได้แล้วเฮ้ย ARM Cortex A มี Cortex A มาจากคำว่า Application Processor
คำว่า application processor คือเป็น processor ที่ออกแบบมาสำหรับทำ application ที่ต้องการ performance ที่มันค่อนข้างสูงและต้องมีระบบปฏิบัติการต้องใช้ระบบปฏิบัติการเช่น Linux คือเราซื้อ ARM ตระกูล A เนี่ยเรามาเขียนโปรแกรมเหมือน Z80 มาก่อนไม่ได้นะครับมันจะแบบมันจะกลายเป็นเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนไปเลยมันจะเหนื่อยมากเพราะว่า data sheet มันเดี๋ยวนี้ data sheet มันเป็นหมื่นหน้าแล้วครับเฉพาะตัวใหม่ๆเนี่ยเราไม่สามารถอ่านหมดได้นะดังนั้นการใช้ Linux ใช้ Android ใช้ Billo ของ Google เข้ามาช่วยจะช่วยตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะแอปพลิเคชันของตระกูล Cortex A นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนเน็ตบุ๊ก e-reader digital TV gateway server อะไรก็ว่าไปเราเตอร์ตัว high end เป็นต้นก็หลายๆรุ่นก็จะมีการเอา ARM ตระกูล A เอาไปใช้แล้วก็อีกตระกูลนึงคือตระกูล M จริงๆมันมีตระกูล R ด้วยแต่ผมไม่เอามาพูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมตัดมาแค่ตระกูลที่เราเจอในชีวิตประจำวันตระกูล R นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถยนต์อยู่ในฮาร์ดดิสอะไรก็ว่าไปพูดถึงตระกูล M ครับ M เนี่ยเน้นราคาถูกเน้นราคาถูกเอาไว้เน้นกับงานที่ทำโยนทิ้งโยนขว้างหรือว่างานที่ทำแล้วเจาะจงเช่นสมมติเราต้องการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการเกษตรต่อเซ็นเซอร์ไปปักดินอยู่กลางแปลงเกษตรแล้วใช้แบตเตอรี่ประมาณ5ปีเป็นต้นไปส่งข้อมูลผ่านไวเลสมาที่ส่วนกลางตอนนี้เราจะชวนเลือกเราควรเลือกตระกูล A หรือตระกูล M ครับตระกูล M ถูกไหมครับดาวกันง่ายๆเลยเอาแบบมั่วๆเลยคิดว่าตระกูลไหนประหยัดพลังงานกว่ากัน M แน่นอนอันไหนน่าจะฉลาดน้อยกว่ากันครับ M เห็นไหมครับทุกคนเดาได้คือมันแบ่งซีรีส์กันชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นถ้าที่เราดูบอร์ดเมื่อกี้ลาสเบอร์รี่พายมันน่าจะอยู่ในตระกูลอะไรครับ A ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น Cortex A7 ส่วน Arduino กับ ESP เนี่ยมันไม่ได้เป็น ARM แต่ถ้าเทียบกับ ARM มันก็คือจะอยู่ในตระกูล M เราก็จะเริ่มเลือกกันง่ายแล้วทีนี้ทำไมผมถึงต้องแนะนำตระกูล A กับตระกูล M เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโปรดักที่เขาออกแบบกันนะเขาทำยังไงกันบ้างก็อ้อแต่ว่าพอเป็นตระกูล M เนี่ยพวก ARM เดี๋ยวนี้มันฉลาดครับคือชิปมันจะค่อนข้างฉลาดมากขึ้นมีเฉพาะทางมากขึ้นใครทำงานด้านเครื่องมือวัดใครทำงานด้านเซ็นเซอร์พวกที่ต้องใช้ความเร็วสูงในการอ่านแปลงสัญญาณพวกนี้ ARM ก็จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ซัพพอร์ตงานตรงนั้นมาให้เฉพาะดังนั้นเราสามารถสร้างอินโนเวชันได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเวลาเราจะทำวงจรฟิลเตอร์กันทีครับต่อกันโอ้ออกแบบต้องหาภาคอนาล็อกอะไรยุ่งยากเหล่านี้มันยุบเหลือในชิปตัวเดียวเราก็วงจรน้อยขึ้นเราก็สามารถโฟกัสไปที่ตัวแอปพลิเคชันได้มากขึ้นแต่คือเราต้องรู้จักและเลือกใช้ให้ถูกครับสมมุติเราจะทำตัววัดสัญญาณหัวใจเนี่ยเราใช้ Arduino มาทำนี่เหนื่อยนะครับเพราะมันต้องกว่าจะประมวลผลกว่าจะอะไรเงี้ยแต่ว่า ARM ก็คืออาจจะทำได้ในโปรแกรมแค่คำสั่งเดียวคือประมวลผลได้เลยเอาง่ายคือมันเก่งครับแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูฮาร์ดแวร์สตาร์ทดีเคสกันสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะสตาร์ทจาก device ที่มันป๊อปปูล่าที่มันมีขายอยู่ในตลาดตอนนี้แล้วนะครับก่อนอื่นขอให้โฟกัสนิดนึงถ้าต้องการจะทำ product ทางด้าน IoT ต้องการจะทำ product จริงๆแล้วขายจริงๆขายทั่วโลกจริงๆผมแนะนำให้เลือกฮาร์ดแวร์ให้ถูกตั้งแต่แรกเลือกฮาร์ดแวร์ผิดคิดจนตัวตายนะครับคือฮาร์ดแวร์มันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถค่อยๆรีลีสใช้สามารถรีลีสตามเมทอดอโลจีอะไรต่างๆก็ได้ส่งค่อยๆปล่อยให้ลูกค้าทดลองใช้อะไรเงี้ยแต่ฮาร์ดแวร์มันทำไม่ได้สังเกตไหมครับว่าสมมุติเราปล่อยให้ลูกค้าไปใช้แล้ววันนึงเราบอกว่าเฮ้ยฟีเจอร์ไม่พอดึงคืนทุกคนเลยส่งไปแล้ว 1,000 คนครับขอดึงคืน 1,000 คนนี่ก็เริ่มอ้วกแตกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่คูณ 1,000 คูณ 10,000 เนี่ยเริ่มแพงหมดดังนั้นก็ฮาร์ดแวร์ต้องคิดให้จบก่อนว่าจะทำแอปพลิเคชันอะไรมีฟีเจอร์อะไรเบื้องต้นที่มันจะทำให้เราไม่ต้องดึงกลับมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นเจ้าตัวนี้กันเลย Nest ครับ Nest นี่เป็นเทอร์โมสแตทของ Google ก็ Google ซื้อไปนะครับคนก็ Google ซื้อบริษัทนี้มานะครับโดย Google ปีนี้ก็เอาจริงเอาจังด้าน IoT พอสมควรเรามาดูเจ้าเนสกันก่อนเนสเป็นเทอร์โมสแตทหน้าที่ของมันคือทำอะไรครับคำว่าเทอร์โมสแตทก็เอาไว้คอนโทรลอุณหภูมิแต่ว่ามันจะค่อนข้างชาญฉลาดนะเช่นเจ้าของไม่อยู่บ้านก็ปรับอุณหภูมิเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นดูฟีเจอร์มันดูน่าจะเข้าใจไม่ยากไหมครับเรามาดูฮาร์ดแวร์กันดีกว่าว่าเขาออกแบบฮาร์ดแวร์ใช้อะไรกันบ้างปั๊บแกะไส้มันออกมาดูครับเราเริ่มจากวงสีแดงก่อนเห็นนะครับมาตัวแรกเลย
วงสีแดงเนี่ยใช้ชิป Texas Instrument ของบริษัท TI ชื่อเบอร์ปล่อยมันเป็นตระกูล ARM Cortex A8ใช้ ARM Cortex A เห็นไหมครับอย่างแรกเอาละชื่อบริษัทไม่รู้จักละหลายท่านอาจจะงงเฮ้ยอะไรคือ TI หลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วอย่างแรกเห็นว่าเขาใช้ Application Processor แสดงว่าตัวนี้มันต้องทำไมหน้าดูครับฉลาดคือพูดง่ายฉลาดพอๆกับมือถือเลยคือมันน่าจะพัฒนาได้ให้ฉลาดได้เท่าๆกับมือถือเพราะว่าสมาร์ทโฟนเรามันก็ใช้ตระกูล A เหมือนกันถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวนี้โฟกัสแน่นอนอย่างแรกคือเขาไม่ได้เน้นประหยัดพลังงานเขาเน้นที่ความฉลาดเพราะว่าตัวนี้เวลามันใช้งานมันต่อกับไฟของที่บ้านเลยโอเคนะครับต่อมาผมให้ดูตัวนี้ตัวที่ชื่อEmber ครับเป็น Zigbee 802.15.4 System on Chip ก็บรรทัดที่โอ้โหสไลด์1 2 3 4บรรทัดที่4ครับก็ที่เขียนว่า Ember Zigbee ครับใครเจอเนาะ Zigbee คืออะไรครับ Zigbee คือ1ในเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านไวเลสที่ประหยัดพลังงานกว่า Wi-Fi แต่ส่งข้อมูลหนักๆเหมือน Wi-Fi ไม่ได้แต่มันเน้นกับต่อกับอุปกรณ์ที่มันไม่ต่อกับไม่มีต่อเป็นแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าแน่นอนครับ Google มะเร็งแล้ว Nest เล็งแล้วว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะต้องต่อกับโครงข่ายได้ในอนาคตคือถ้าเราพูดง่ายๆมีตัวนี้เป็นตัวศูนย์กลางแน่นอนต่อไปใครซื้ออะไรมาเพิ่มก็เชื่อมต่อผ่านอะไรครับ Zigbee เล็งไว้แล้ว Zigbee เห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้ใช้ Wi-Fi เพราะว่าอย่างไง Wi-Fi ก็ประหยัดพลังงานสู้ Zigbee ไม่ได้เพราะว่า Zigbee นี่ออกแบบแอปพลิเคชันกันเป็นระดับ5ปี10ปีเห็นไอ้อย่างตัวเตือนสัญญาณไฟไหม้ไหมครับมีใครขึ้นไปถ้าเขาเปลี่ยนแบตทุกปีเราบ่นเขาไหมครับแน่นอนโดนด่าแน่นอนดังนั้นก็ต้องเลือกโปรโตคอลในการสื่อสารให้ถูกอย่างที่บอกเรื่องแล้วก็ที่เหลือมีตัวสุดท้ายเนี่ยมี Wi-Fi คือแน่นอนตัวนี้มีช่องอินเทอร์เฟซในการสื่อสารมีที่มี Zigbee มี Wi-Fi แล้วจริงๆมีตัวโอเคมี Zigbee กับ Wi-Fi ผมยกตัวอย่าง2ตัวนี้ดังนั้นแน่นอนครับ Wi-Fi เอาไว้ต่อผ่านอะไร Wi-Fi ที่บ้านต่ออินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ Zigbee นี่เอาไว้ต่อกับอะไรครับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่จะซื้อมาทีหลังดังนั้นเวลาออกแบบให้คิดถึงตรงนี้ไว้เลยเพราะว่าเวลาเราทำ product จริงอ่ะในระดับการสั่งซื้อในปริมาณมากราคามันจะแตกต่างกับการซื้อน้อยๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่าง Zigbee เนี่ยถ้าเราซื้อตัวเดียวราคาอยู่ที่400บาทมันดูแพงมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราผลิตเป็น1,000ตัวราคามันจะตกมาเหลือ60บาทเป็นต้นราคามันแตกต่างกันมากนะครับโปรโตไทป์มันเลยจะค่อนข้างแพงแต่พอเป็นแมสมันจะค่อนข้างถูกเห็นครับฮาร์ดแวร์เขาก็มีแนวคิดสมมุติถ้าเราไม่เข้าใจไม่เริ่มดีไซน์โปรดักต์อย่างนี้เราจะเอาราสเบอร์รี่พายไปใส่เอาอะไรไปใส่มันก็ไม่ได้ต่อมาครับ Nest มันก็เริ่มออกตัวที่2มาแล้วครับตัวนี้เพิ่งออกมาก็ชื่อว่า Nest Protect เป็นตัวตรวจจับควันตรวจจับแก๊สตรวจจับพวกสารสิ่งผิดปกติทั้งหลายเหมือนไอ้ตัวตรวจจับควันแหละครับแต่ว่ามันฉลาดกว่าก็ตรวจจับสารเคมีอื่นด้วยเรามาดูไส้ในมันเหมือนเดิมครับสำหรับไส้ในมันเนี่ยดูตัวแรกเลยครับฟรีสเกลคีเนติก K60 low power 100 MHz MCU ก็สังเกตว่ามันเริ่มหันมาใช้อะไรแล้วครับMCU แสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นยังไงครับมันก็เชิงว่ามันก็ไม่ได้ฉลาดมากก็ต่อมันก็ฉลาดระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไอ้ตัวกลางๆแน่ๆแล้วก็แน่นอนเห็นตรงกลางเลยมั้ยครับอะไรใหญ่ๆสีดำๆครับกลมๆครับใส่อะไรครับแบตเตอรี่ใช้ MCU มีที่ใส่แบตเตอรี่แน่นอนครับแปะปุ๊บไม่ต้องเดินไฟเห็นมั้ยครับเริ่มการออกแบบแล้ว MCU ที่เขาจะใช้เนี่ยอยู่ที่ความเร็ว100เมกกะเฮิรตซ์ปกติ CPU พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกๆในปัจจุบันตระกูล ARM เนี่ยราคา CPU สเปคเป็นงี้หมดแล้วนะคือ Arduino นี่จริงๆแหลกไปเยอะมากเยอะหลายปีเลยครับประมาณว่าจะเรียกว่า5ปี10ปีที่แล้วเลยก็ว่าได้ปัจจุบันเขาจะเริ่มใช้ CPU พวกนี้ในการพัฒนาการซะเยอะอันนี้คือจาก World Class เลยนะครับมีแบตเตอรี่แน่นอนเสียบปุ๊บแปะข้างบนทิ้งไว้เลยสบายใจแล้วสังเกต CPU อ่ะครับอย่างตัวนี้เนี่ยบรรทัดที่2เขาใช้อะไรครับ Zigbee แน่นอนแสดงว่าตัวนี้กับตัวที่แล้วมันน่าจะทำอะไรกันได้ครับคุยกันได้แต่สังเกตไหมว่ามีไอ้ตัวนี้กับตัวที่แล้วเนี่ยน่าจะคุยกันได้แน่นอนถ้าสมมุติซื้อมา2ตัว
มันก็คุยกันได้ครับมันก็คุยกันได้แล้วก็อันที่3ก็คือมี MCU อีกตัวนึงคือใส่ไมโครคอนโทรลเลอร์ไป2ตัวทำไมถึงต้องใส่ไมโครไป2ตัวหลายท่านเนี่ยสงสัยเฮ้ยแค่จะต่อเซ็นเซอร์วัดนู่นวัดนี่ทำไมมันต้องยุ่งยากอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ครับว่าคือในยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยเนื่องจากว่าราคา MCU มันถูกลงมากถ้าความยากของการออกแบบซอฟต์แวร์ให้ตัวนึงมันทำงานได้เรียลไทม์ทั้งหมดอ่ะมันจะยากกับการซื้อ2ตัวแล้วแยกกันเลยเอาตัวนึงวัดค่าเซ็นเซอร์ไปเลยอีกตัวนึงจัดการเรื่องคอนเน็กทิวิตี้จัดการเรื่อง IoT ไปเลยนึกภาพออกใช่มั้ยครับเราก็สามารถเอามาใช้2ตัวได้แล้วส่วนตัวสุดท้ายก็ไอ้พวกออฟแอมอะไรผมไม่พูดถึงเนาะมันเกินขอบเขตเราไปตัวสุดท้ายมูลตะอะไรนะครับก็คือเป็นตัว Wi-Fi อ้าวทำไมมันต่อ Wi-Fi ได้อีกล่ะความหมายคือเผื่อใครไม่อยากซื้อไอ้ตัวเมื่อกี้ก็เอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ก็สามารถต่อ Wi-Fi ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะประหยัดพลังงานหรือมันอาจจะไม่ได้ใช้ในกรณีที่ต้องการต่อ Wi-Fi ตลอดมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลผ่านตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในกรณีเช่นอัปเดตเฟิร์มแวร์สมมุติซิกบีเนี่ยมันช้าอัปเดตเฟิร์มแวร์สมมุติว่าผมต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไอ้ตัวเนี้ยผมอาจจะให้ตัวเนสส่งข้อมูลไปบอกทางซิกบีแล้วให้ตัวนี้ไปค่อยไปเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาไม่งั้นแบตหมดแน่ครับอยู่ข้างบนด้วยติดยากตัวต่อมาครับนาฬิกาจากคิกสตาร์เตอร์ยอดฮิตครับบริษัทเนี้ยเป็นจากบริษัทเมื่อกี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นบริษัทใหญ่นี่หว่ามันก็เลยทำฮาร์ดแวร์ดูเจ๋งๆอย่างนั้นได้แต่จริงเน็ตไม่ได้เริ่มจากบริษัทใหญ่แต่เริ่มจากคนรวยแล้วกันก็คนทำไอพอดอะไรเงี้ยก็อาจจะเทียบยากเนาะแต่มาดูอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากคิกสตาร์เตอร์ก็ระดมทุนจากคิกสตาร์เตอร์เรามาดูกันหน่อยว่าคนที่ทำจากคิกสตาร์เตอร์เนี่ยจะทำโปรดักที่ติดอันดับต้นๆได้แนวคิดของเขาก็ไม่ใช่ว่าเอาอะไรมายัดใส่กล่องแล้วก็ขึ้นคิกสตาร์เตอร์แล้วก็ขายนะครับมันต้องผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีเหมือนเดิมครับอะไรก็ไม่รู้ครับแผ่เอารอบนี้เอาแผงวงจรมาให้ดูตัวแรกก็ใช้สีแดงนะครับกรอบสีแดงเนี่ยใช้ ST Micro สังเกตนะผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ย3บริษัทไม่ซ้ำกันเลย Main CPU อันแรก Texas Instruments อันสอง Free Scale อันที่3 ST รู้ไหมครับว่าเกณฑ์ในการเลือกพวกนี้ดูที่ตรงไหนส่วนใหญ่เราจะดูที่ฟีเจอร์ดูที่คุณสมบัติที่ตรงแล้วสำคัญสุดคือดูที่ราคากับการซัพพอร์ตราคานี่สำคัญมากนะครับก็อันนี้จะใช้เป็นบริษัท ST Micro อยู่ที่180เมกสังเกตว่ามันเริ่มแรงแล้วเน้นแบบฉลาดระดับหนึ่งแต่ประหยัดพลังงานอย่าง Pebble Time เนี่ย Pebble สังเกตไหมครับว่าหลายท่านสงสัยทำไมมันไม่ฉลาดเหมือน Android เหมือนรู้สังเกตไหมครับว่านาฬิกามันไม่ฉลาดเท่า Android แต่มันเคลมว่าแบตมันอยู่ได้นานกว่าแบตมันอยู่ได้7วันแต่ Android แบตอยู่เท่าไหร่ครับวันนึงก็หมดแล้วจุดต่างมันต่างกันที่ตรงไหนครับไม่ต้องถามมันต่างกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ Android อยู่ได้7วันอย่างมาก3วันนี่ก็ทับเหนื่อยแล้วซอฟต์แวร์วันๆก็ปึ้งอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวนี้ก็เขาเคลมว่าอยู่ได้7วันเพราะว่ามันต่างกันตั้งแต่ตัวประมวลผลแล้วแต่เนี่ยฉะนั้นแน่นอนครับนาฬิกาตัวนี้ไม่มีทางฉลาดสู้นาฬิกาของ Android ได้ดังนั้นแต่ตัวพวกนี้ขายดีนะครับเหมือน Microsoft ลิสต์ Microsoft Brand ที่เห็นกันทำไมพวกนั้นถึงขายดีเพราะว่า Fitbit อะครับพวกโซลูชันออกกำลังกายทำไมนิยมใช้พวกนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่ฟีเจอร์เราไม่ได้เน้นซับซ้อนมากแต่เน้นประหยัดพลังงานดังนั้นการเลือกโปรเซสเซอร์จะมีผลมากตั้งแต่แรกวางทาร์เก็ตให้ถูกถ้าเอาแรงเน้นแรงไปเลยเน้นฉลาดเน้นตั้งแต่แอปพลิเคชันไปเลยถ้าเน้นถูกให้เลือกตระกูลไมโครก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ ST แล้วก็ต่อกับบลูทูธแค่นั้นจบครับสำหรับตัวนี้ต่อมาครับไอ้นี่เลยกำลังยอดฮิตครับตัวสุดท้ายแล้วหุ่นกระป๋องใน Star Wars BB-8 ครับขายดีมากเลยครับคือบริษัทเก่าเนี่ยเขาทำไอ้ตัวหุ่นด้านซ้ายด้านขวาชื่อ Sphero ก็ขายดีระดับหนึ่งนะครับพอ Star Wars ออกมาแล้วทำไอ้ตัวส้มครับรวยเลยทีนี้ก็ข้างในครับใช้ ST อีกแล้วเป็น F3 CPU อยู่ที่72เมกคือเมื่อกี้มันเริ่มมีจอมันเลยต้องประมวลผลหนักหน่อยความเร็วเลยต้องเยอะต้องฉลาดขึ้นใหม่แต่ทีนี้ไม่ต้องเน้นอะไรมากก็เอาแค่72เมกพอที่เหลือก็ต่อผ่านบลูทูธมีอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับก็ต้องออกแบบบอร์ดดังนั้นแน่นอนเวลาสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคือ
่ะเราเดี๋ยวจะกลับมาที่โจทย์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนจะไปโจทย์นี้ผมถามนิดนึงสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคือครั้งแรกที่ดีไซน์ฮาร์ดแวร์ให้นึกฮาร์ดแวร์ที่มีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ของเราอย่าไปกลัวว่ามันจะใช้ยากเพราะสุดท้ายถ้าเราจะดันไปถึงจุดที่มันจะขายได้ทั่วโลกเราเขาไม่มีใครมานั่งเอา Arduino ยัดไปแน่นอนนี่ออกใช่ไหมครับดังนั้นเลือกให้ดีก่อนเลือกให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเราจะทำจริงซัพพลายเออร์คนช่วยหาความรู้มีอยู่แล้วมีอยู่แน่นอนครับสมมติเรากลับมาที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ต่อครับเราบอกว่าต่อเซ็นเซอร์ได้3ชนิดอุณหภูมิความชื้นแสงอันนี้ก็ง่ายมากเลยเอาอะไรก็ได้ตัว M ตัวอะไรต่อก็ได้สมมติถ้าดูแค่นี้นะครับต่อมามันเริ่มต่อกล้องได้พอต่อกล้องได้นี่น่าจะต้องไปเล่นอะไรล่ะครับพวกตระกูล A แล้วประมวลผลได้ด้วยพวกตระกูล M นี่ไม่น่ารอดเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าออกแบบแล้วเฮ้ยงานเราไอ้นี่ลูกค้าต้องการสเตปแล้วแสดงว่าเราคิดแพงแน่นอนตัวนึงเอาหลายๆบาทใช้ตระกูล A ไปเลยก็ได้เก็บข้อมูลได้ขั้นต่ํา3เดือนก็ส่วนใหญ่เก็บในอะไรครับอาจจะถ้าข้อมูลมันเยอะก็จะเป็นฮาร์ดดิสอะไรเป็นต้นดังนั้นก็ต้องเลือกที่มันคล้ายคอมหน่อยก็ต้องเป็นตระกูล A เป็นตระกูล A นะครับตั้งค่าผ่านเว็บไฟล์อะไรเราก็จะเริ่มเลือก CPU ได้แล้วมีคนถามอ้าวทำไมเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์ PC ไปเลยคือ PC บางครั้งมันจะตอบโจทย์ไม่ได้อย่างในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของเช่นอย่างอุณหภูมิ PC ทั่วไปมันส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนซูเมอร์เกรดนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะใช้งานประเภทติดตั้งเราไม่สนใจครับนึกภาพออกไหมคือสมมุติผมเอาตัวเนี้ยบอกให้ทำตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์ไปติดเสร็จปุ๊บมีใครต้องไปแมนเทนแนนซ์บ่อยๆไหมครับไปนั่งดูทุกวันก็คงไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใช้ PC กันเขาจะเป็นพวกโปรเซสเซอร์เฉพาะทางที่มันทนอุณหภูมิได้ค่อนข้างสูงกว่าโอเคครับสำหรับฮาร์ดแวร์เบื้องต้นก็มีเท่านั้นต่อมาก็นิดนึงครับเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลสำหรับอินเทอร์เน็ตออฟติงคำว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงหลังจากเราเลือกดีไวซ์ได้แล้วเนี่ยเลือกฮาร์ดแวร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันนี้ผมตอนดีไซน์ผมเลือกฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วสมมติผมเลือกคอร์ A เรียบร้อยแล้วงานต่อมาผมคือต้องเลือกแล้วว่าจะคุยอะไรกับเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลที่เขาใช้ในอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับคือโดยปกติเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอมเบดเด็ดดีไวซ์กับคนใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันไหมครับคืออย่างอุปกรณ์เนี่ยสมมติเหมือนเดิมโจทย์เหมือนเดิมเลยผมต้องการจะส่งเซ็นเซอร์หรือไอ้พวกตัววัดการ์ดเมื่อกี้ก็ได้ไอ้เน็ตโปรเทคครับคิดว่ามันจะส่งข้อมูลเยอะไหมครับแน่นอนแต่มันเน้นอะไรครับปริมาณมากๆแต่ว่าส่งข้อมูลต่อตัวไม่เยอะแน่นอนแต่คนนี่เล่นเน็ตนี่ทีนึงนี่ใช้ยังไงครับเปิดเบราว์เซอร์เปิด YouTube เปิด Facebook เปิดไปประมาณ70แท็บแล้วคอมก็ค้างแรมเต็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คนจะใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างหนักแต่พวก embedded device เนี่ยมันจะใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าสำหรับงานประเภทที่ไม่ต้องอินเตอร์แอคกับคนนะครับเมื่อไหร่ที่มีคนเข้าไปยุ่งอ่ะมันใช้เยอะทุกทีแล้วครับแต่เมื่อไหร่ที่มันทำด้วยตัวเองอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ทำความว่าคนเข้าไปใช้เยอะผมยกตัวอย่างอย่างสมาร์ทโฟนละกันเมื่อไหร่ที่คนต้องเข้าไปยุ่งกับมันเนี่ยโหเป็นอีกคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำด้วยตัวเองโปรโตคอลมันจะเน้นไม่ต้องเยอะมากก็โปรโตคอลที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตออฟติงตอนนี้ที่โปรโตคอลก็มีหลายตัวครับยกตัวอย่างอย่าง HTTP ตัวนี้ก็หลายท่านก็จะคุ้นที่สุดแล้วนักพัฒนาเว็บก็จะคุ้นกับตัวนี้มาก HTTP ก็สามารถเอามาใช้ในงานอินเทอร์เน็ตออฟติงได้แต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเนื่องจากเบื้องตัวมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่ low power มันออกแบบมาสำหรับ transfer เว็บ transfer อะไรใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในการเอามาใช้งานทางด้านอินเทอร์เน็ตออฟติงเว็บซ็อกเก็ตอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้เราสามารถให้เอาเบราว์เซอร์ไปสื่อสารกับตัว embedded device ผ่านทางเว็บซ็อกเก็ตได้คือสามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลบนเว็บได้อย่างเรียลไทม์จากเมื่อก่อนที่ต้องเอา Ajax ไป polling เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเปิดท่อเว็บซ็อกเก็ตแล้วก็คุยกันเลยก็จะมีโปรโตคอลพวกนี้นะครับช่วยให้งานเราง่ายขึ้นสมมุติไอ้อย่างเงี้ยงานประเภทนี้จะเจอบ่อยมากเลยกับ embedded device user เปิดเว็บอยากแสดงผลแบบเรียลไทม์เมื่อก่อนเราเอา Ajax ยิงไปตุ้มๆตอนนี้ก็ใช้เว็บซ็อกเก็ตก็คือเปิดซ็อกเก็ตระหว่างเว็บกับตัวเบราว์เซอร์กับตัวอุปกรณ์แล้วคุยกันได้เลย XMPP ครับ XMPP ก็หลายท่านอาจจะใช้กันเยอะแหละในมือถือมันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตัว Embedded Device ได้แน่นอน
มี DeFi ไว้หมดแล้วว่าใช้กับงาน IoT ยังไงกรณีตัวอย่างให้ดูนะครับ CoAP สำหรับตัว CoAP นะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับ HTTP นั่นแหละมาเทียบกับ RESTful ครับรู้จัก RESTful ใช่ไหมครับแต่เป็น RESTful ในฟอร์มของ UDP ก็คือปกติเวลาเราพัฒนาแอปโมบายขึ้นมาส่วนใหญ่เราก็ใช้ REST API คุยกับเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ CoAP เป็น RESTful ในเวอร์ชันของ UDP ดังนั้นแน่นอนมันทำไมกว่าครับตัวเล็กกว่าแน่นอน Lightweight กว่า Lightweight กว่าแต่ว่าข้อเสียคือทำไมครับก็ต้องมีตัว Translate จาก UDP เป็น TCP เพื่อไปคุยกับเว็บเป็นต้นอีกตัวหนึ่งก็ที่ฮิตที่สุดในไทยมั้งครับน่าจะตัวนี้ MQTT หลายท่านที่เล่น IoT มีใครเคยได้ยินตัวนี้มาก่อนไหมครับตัวนี้จะฮิตมากในประเทศไทยดังสุดแต่ว่าจริงๆคือโปรโตคอลมันมีเยอะมากตัวนี้จะฮิตมากเพราะว่ามันเป็นโปรโตคอลที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็มันใช้แนวคิดในการ Public and Subscribe ก็คือใครอยากได้เหมือนเราดู YouTube อะครับ Subscribe Channel นี้สมมติผมเป็นอุปกรณ์ตัวนึงผม Subscribe Channel นี้ไอคนอัพวิดีโออัพผมก็ดูเฉพาะวิดีโอที่ผมต้องการอยากจะดูแนวคิดมันก็ประมาณนี้มันก็เลยทำให้ตัวนี้ได้รับความนิยมมากทีนี้มันก็มีคนพยายามเปรียบเทียบครับแต่ว่าไอ้ตารางเปรียบเทียบเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปซีเรียสมากมันคือมันไม่ได้เป็นมาตรฐานแบบที่มีการวิจัยเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าผมพูดตรงๆคือโปรโตคอลที่มันค่อนข้างใช้เนื้อที่น้อยที่สุดก็จะเป็น CoAP แต่ข้อเสียของ CoAP คือมันบริหารตัวDevice ยากกว่า MQTT มันเลยทำให้หลังๆ MQTT เหมือนคือถ้าพูดตรงๆตอนนี้โปรโตคอลบนโลกตอนนี้ครับของ Internet of Things เนี่ยมันดันกันอยู่2คนคือ CoAP กับ MQTT โดย CoAP เนี่ยสนับสนุนจาก IETF กับ ARM IETF ก็ที่ทำพวก HTTP ครับสแตนดาร์ดใหญ่เลยส่วน MQTT ก็จะ IBM ให้มาอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งนึงสู้กันก็ MQTT ก็ทุกคนสนับสนุนเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดชื่อคนที่เขียนเนี่ยจะเป็นฝั่ง CoAP จะดันมากกว่าแล้วก็บริษัทที่ทำ Embed ต่างประเทศจะนิยมใช้ CoAP มากกว่าเพราะว่ามันประหยัดพลังงานกว่าผ่าน UDP ด้วยแต่ข้อเสียคือมันเป็นคือข้อเสียคือ CoAP มันเซนเซอร์ครับมันต้องทำตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์งงไหมคือเมื่อก่อนเรารู้จักแต่เซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ไอเนี่ยเซนเซอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ความหมายคือถ้าเรามีเซนเซอร์100ตัวเราก็ต้องทำไมครับแมปเทเบิลแล้วก็ไปรีเควสต์100ตัวแต่ MQTT มันไม่ต้องมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม MQTT มันถึงอาจจะคิดกว่าผมยกตัวอย่างว่าการเลือกโปรโตคอลเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับงานการดีไซน์ของเราผมยกตัวอย่างยูสเคสหนึ่งแล้วกันครับเขาออกแบบอุปกรณ์ใช้ประมาณ 30,000 device ต่อเช็คท่อน้ำมันก็มันเป็นท่อส่งแก๊สอะไรนะครับสมมุติว่าคือมันชอบมีโจรไปเจาะระหว่างทางแล้วก็ดูดออกมาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็คแรงดัน2ทางนึกภาพออกไหมครับถ้าแรงดันมันไม่เท่ากันเนี่ยเอาละมันต้องมีอะไรแน่นอนเขาก็ต้องต่อเซ็นเซอร์ไว้ทำไมครับทั่วเลยเป็น2จุด2จุดนี่ออกใช่ไหมครับดังนั้นเซ็นเซอร์แน่นอนมีกี่ตัวครับ 30,000 เยอะแน่นอนเราก็ต้องทำไมครับหาโปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ให้ดีอย่างตัวอย่างเนี่ยครับระบบเดิมเขาเป็นแบบนี้ครับเขาต้องการมอนิเตอร์ลิงเทมเพชเชอร์คอนโทรลวาล์วอะไรครับแล้วโจทย์ของเขาคือเขาเชื่อมต่อผ่านซัตเทอร์ไลท์ก็ผ่านดาวเทียมซึ่งแบนด์วิดต์มันคิดกันเป็นไบต์ครับแบนด์วิดต์ราคามันจะค่อนข้างแพงมากราคาค่อนข้างแพงมากดังนั้นเราไม่สามารถเปิดสตรีมอย่างที่เราทำกับบนโมบายได้แน่นอนโดนคนจ้างด่าตายเลยครับทีนี้เราก็ต้องหาวิธีทีนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการทำโค้ดธรรมดาแล้วก็เอาระบบสกาด้าที่มอนิเตอร์ตัวเซ็นเซอร์ครับมาโพลิงทีละตัวคำว่าโพลิงคือยังไงครับอย่างที่บอกสมมติโพลิงก็คือผมมีอยู่ 30,000 ตัวเนี่ยผมก็ต้องไปทำไมครับดึงมาเลย 30,000 ตัวโพลิงรับข้อมูลทั้งหมด 30,000 ตัวแต่ทีนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ MQTT ข้อดีก็คือเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปแล้วก็ส่งข้อมูลหาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถที่จะ Subscribe ดึงข้อมูลเอาไปทำเป็น Billing เป็น Maintenance เป็น SCADA ได้ตรงนี้ดังนั้น MQTT มันจะค่อนข้างผมกล้าบอกเลยว่าในโปรโตคอลทั้งหมดตอนนี้ MQTT จริงๆมันยังยืดหยุ่นที่สุดถ้าเทียบกับตัวอื่น
ดังนั้นเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าสมมุติอยากจะศึกษา IoT โปรโตคอลสักตัวนะครับแต่ถ้าประหยัดพลังงานสุดก็ต้องยกให้ตัว CoAP เข้าไปถ้าต่อโนดแบบระดับเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็โปรโตคอลพวก IoT มันเริ่มมีผลกับนักพัฒนาโมบายแอปแล้วเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอย่างเช่น Facebook Messenger ถ้าใครลองไปค้นดูเขาจะใช้โปรโตคอล MQTT ในการคุยเขาจะเปลี่ยนมาเป็น MQTT แล้วก็พบว่ามันช่วยประหยัดแบตเตอรี่ลงไปได้เยอะเหมือนกันจากเดิมที่ใช้ REST ในการคุยก็อย่างโปรโตคอลพวกนี้มันก็ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบันของได้ครับเช่นเอา MQTT ใส่ Apache Tiff ใส่อะไรเป็นต้นก็ตรงนี้อาจจะลองไปศึกษาดูเผื่อว่าจะมีประโยชน์เอาดึง IoT มาใช้กับงานของเราเช่นเรามีเครือข่ายเยอะแทนที่เราจะต้องไปใช้โปรโตคอลเดิมลองดูดิทำไมเขาถึงออกแบบมันต้องมีข้อดีอย่าง Facebook ต้องอย่างใช้ก็แสดงว่าต้องมีข้อดีแน่นอนโอเคครับ Legacy System Protocol ครับอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากในการพัฒนางานจริงเรามีโซลูชันดีเรียบร้อยครับไปเสนอลูกค้าบอกฟิลเดิมเขาใช้โปรโตคอลพวกนี้เขาต่อ PLC อยู่เนี่ยบอกเนี่ยผมเสนอโปรดักต์โซลูชันเดี๋ยวคุณมีระบบในโรงงานเราช่วยคิดวิเคราะห์ต่ออินเทอร์เน็ตให้ผู้บริหารดูได้เลยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอครับคือระบบเขามีมักจะมีโปรโตคอลที่ใช้ในการคุยระหว่างเครือข่ายอยู่แล้วถ้ามันไม่มีโปรโตคอลที่ใช้คุยในระหว่างเครือข่ายอยู่แล้วครับมันมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วครับคือเข้าไปเห็นในโรงงานเขาบอกอ้าวก็มีอยู่แล้วส่งออกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนี่แหละครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องคิดว่าเราจะทำไงถึงจะทำอุปกรณ์ของเราต้องนึกถึงโปรโตคอลเก่าที่เขามีอยู่แล้วด้วยอย่าเราไม่สามารถเอาสิ่งใหม่ๆไปแทนของเก่าได้หมดเราต้องพยายามไปเป็นเสนอให้เขาเห็นว่าของเรามันดีกว่ายังไงแล้วก็ทำให้ใช้กับของเก่าเขาด้วยก็จะดีมากเพราะว่าบางตัวครับอย่างตัว SNMP เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์บางคนสังเกตไหมครับว่าซื้อตัวมอนิเตอร์มาแล้วก็ซื้อไลเซนส์ซอฟต์แวร์มาแล้วมันให้ใช้อันเนี้ยจะไปทำ MQTT ต้องไปทำเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรอีกให้มันยิงเข้าอันนี้เลยได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแนวคิดอย่างนี้อยู่เขาพวกอย่างบริษัทต่างประเทศเขาก็จะทำอย่างนี้ครับก็ให้อุปกรณ์ของเขามีทั้ง SNMP แล้วก็มี Cloud ของเขาเป็น MQTT คือถ้าเล็งว่าวันนึงถ้าเมื่อไหร่มันเลิกใช้ไอ้ตัวนั้นมาก็มาคุยกันก็มาใช้ย้ายมาใช้ตัวนี้เก็บค่าบริการของเราเองได้โอเคครับก็สุดท้ายอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดคือเรื่องซอฟต์แวร์สักนิดนึงแล้วกันครับสำหรับซอฟต์แวร์เนี่ยจะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องการเขียนซอฟต์แวร์นะผมจะยกตัวอย่างว่าซอฟต์แวร์บน IoT แนวคิดมันต่างจากพวกโมบายพวกคอมพิวเตอร์ยังไงเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงครับผมขอย้ายมาตรงนี้ก่อนแล้วกันก็สิ่งที่ต้องนึกถึงอย่างแรกคือความยืดหยุ่นทำไมต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเปิดมาให้ดูเนี่ยเราเจอโปรดักต์แค่3ตัว MCU เล่นไปกี่ยี่ห้อครับเล่นไปกี่ยี่ห้อครับใช้ ARM เหมือนกันหมด ARM คืออย่างนี้ทุกคนเป็น ARM หมด ARM เขาขายพิมพ์เขียวแต่ทุกคนเอาไปผลิตในชื่อของตัวเองได้แล้วก็ใส่ฟีเจอร์อะไรมาแตกต่างกันเนี้ยเมื่อกี้เจอไปกี่ยี่ห้อครับขั้นต่ำได้ฟังคร่าวๆ3ยี่ห้อแน่ๆเป็นไงครับเจอ3ยี่ห้อแล้ววันนึงสมมติเราผมใช้ยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อนี้ขายผม200บาทยี่ห้อนึงเปิดมาเลยผมมีตัวที่เอามาแทนโปรดักต์คุณได้ขายร้อยเดียวเราสนใจไหมครับสมมุติพันตัวคูณร้อยก็เท่าไหร่แล้วก็เป็นโอ้หลายบาทอยู่นะก็เราก็เริ่มคิดแล้วดังนั้นซอฟต์แวร์ที่เราจะเลือกเป็นเบสเราต้องคำนึงถึงเรื่อง scalable ก่อนคือมันสามารถที่จะพอร์ตไปบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้ง่ายพอร์ตไปบนแพลตฟอร์มอื่นๆง่ายๆอันที่สองคือโมดูล่าครับเราสามารถเลือกคอมโพเนนต์ให้เหมาะกับงานของเราได้ความหมายคือระบบปฏิบัติการที่มันตัดต่อได้ครับมันเลยเป็นเหตุผลที่หลายคนสงสัยไหมครับทำไม Android มันก็มีอยู่แล้วทำไม Google ถึงออก Willow เคยได้ยิน Willow ไหมครับ OS สำหรับ Internet of Things เพราะว่าโจทย์ข้อนี้แหละครับ Android มันใหญ่มากมันออกแบบมาชาญฉลาดสุดยอดแต่มันก็แลกมากับอะไรครับความใหญ่โตของมันทีนี้ถ้าจะเอาเรื่อง Scalable กับ Modular เนี่ยมันไม่ได้แล้วดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องออก Willow มาเพราะว่า Willow เนี่ยมันเริ่มจากเล็กเราอยากยัดเพิ่มก็น่าจะยัดได้ในอนาคตเลยเป็นเหตุผลที่ Google ต้องออกอีก OS หนึ่งโดย based on Android อะไรก็ว่าไป based on Android kernel แล้วก็ตัดออกพวกกราฟิกตัดพวกอะไรตัดหัวออกให้หมดแต่เอาพวกพลังงานพวกอะไรมาใช้อันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราต้องคำนึงตัวที่3คือเรื่อง device เรื่องการ connect ครับการเชื่อมต่อจะต้องดูด้วยว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะเอามาเป็น base เนี่ย
ไอ้ซอฟต์แวร์ในนี้ผมพูดถึงตัวระบบปฏิบัติการแล้วกันคือจริงๆมันอยู่ในหัวข้อเรื่องระบบปฏิบัติการที่เราจะใช้เราจะต้องคำนึงถึงว่ามันสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ไหมอินเทอร์เน็ตได้ไหม USB ได้ไหมบลูทูธได้ไหมแล้วตัวสุดท้ายคือเรื่อง reliable ครับตรงนี้สำคัญมากนักพัฒนาไทยหลายคนที่เริ่มต้นงานทางด้านนี้ยังไม่ค่อยนึกถึงเรื่องของตรงนี้แต่ผมเจอมาแล้วครับแน่นอนเวลาไปขายจริงคำถามแรกขายบริษัทในไทยเนี่ยที่เขาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยใช้ของไทยเนี่ยผมว่าไม่จริงนะจริงๆบริษัทที่ซื้ออ่ะถ้าเราขายบริษัทใหญ่ถ้าเราสามารถเอาไปแนะนำได้ถ้าของคุณถูกกว่าทำงานได้เท่ากันมีมาตรฐานเหมือนกันทำไมเขาจะไม่ซื้อครับส่วนใหญ่ที่เขาไม่ใช้เพราะว่ามันแย่จริงๆมันแย่จริงๆแต่ส่วนใหญ่ผมกล้าบอกเลยผู้บริหารหลายท่านเนี่ยที่บอกไม่กล้าซื้อของไทยเนี่ยผมถ้าเกิดของเรามีมาตรฐานเหมือนกันครบเราให้ไปลองใช้ฟรีเลยก็ได้เดี๋ยวเขาใช้ฟรีแต่ว่าถ้าโอเคเขาก็ซื้อเองแหละครับถ้าราคามันได้เซอร์วิสคนไทยด้วยมีปัญหาใครจะอยากไปเรียกต่างประเทศมาเซอร์วิสนะเรียกคนไทยด้วยกันก็อาจจะง่ายกว่าหรือว่าจะเรียกแบบเรื่องจะไปขายประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับมันก็ยังไปดูแลง่ายกว่าใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนผมเคยทำงานทางด้านเนี้ยมีโปรดักต์อย่างต่างอย่างยุโรปมาเงี้ยครับกว่าจะเรียก developer มาดูได้ก็โอ้ยล่อเป็นเดือนนะครับธุรกิจก็เสียหายเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในไทยหรือว่าเพื่อนบ้านมันก็จะง่ายอย่าง AEC อะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาไปเสนอได้ก็พยายามนึกถึงด้วยว่าเราจำเป็นจะต้องหาระบบการที่มันเอาไปเซอร์เรื่องเซฟตี้หรือว่าเรื่องของคริติคอลได้เซฟตี้ก็เรื่องพวกมอกพวก IEC อะไรต่างๆพวกนี้เขามีเทสนะครับดังนั้นเรามาแนะนำตัวระบบการนิดนึงก็สำหรับฝั่งแอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะมีพวก Linux ครับมาแรงสุดเลย Linux ที่มันดังมากเพราะว่าเห็นไหมครับว่าทำไมเมื่อกี้จะมีหลายคนถามว่าทำไม embed system หรือว่าพวกงาน IoT เขานิยมใช้ Linux เพราะไอ้4ข้อเมื่อกี้แหละครับคือมันต้องการตัดแต่งพันธุกรรมอะไรเองได้ Linux มันก็เลยมีเยอะมาก Linux base ก็มีพวก Billo นี่น่าจะออกใกล้ๆออกแล้วครับเห็นมี preview มีบอร์ดมาให้เล่นแล้วปีนี้น่าจะได้เล่นกันถ้า Google ออกมาดันมันก็จะทำให้ไปได้เร็วขึ้นเรื่องของมีตัว build root ที่เอาไว้สร้าง Linux ขึ้นมาเองยอกโตแล้วก็พวก Debian แล้วสุดท้ายก็ Android อันนี้ก็คือสามารถเลือกใช้ได้ตามงานที่เราถนัด Windows สำหรับ Windows ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยอย่าง Windows เขาก็ดันมาทางงาน IoT เหมือนกันสังเกตไหมครับ Windows 10 IoT อะไรอย่างเงี้ยต้น Windows ก็จะมีข้อดีของ Windows คือพวกโปรแกรมอย่างหลายๆตัวที่แอดมินใช้กันอยู่ครับพวกอุปกรณ์อย่างที่ผมเจอพวกโปรแกรมที่ใช้ในการรีโมทที่เขาคุ้นกับการเชิง Windows อย่างเงี้ยเราก็จะทำให้งานมันง่ายขึ้นถ้าใช้ Windows Windows ก็จะมีข้อดีของมันก็ต้องเลือก OS ให้เหมาะกับงานของเราแล้วก็พวก commercial embedded OS พวก commercial เนี่ยพวกบริษัทอย่าง Windlever อย่างอะไรเนี่ยจะเป็นคนทำพวกนี้ก็สังเกตว่าอย่างยานอวกาศ NASA อะไรเงี้ยเขาใช้ VxWorks บางตัวนะครับที่รถไอหุ่นยนต์เขาจะไม่ได้ใช้ระบบเดบิการทั่วๆไปอาจจะเป็นพวก commercial OS เป็นต้นพวก commercial OS ก็จะรวมถึง Linux commercial ด้วยมันก็จะมี Linux ที่เป็น commercial อย่างเช่นบริษัท Monta Vista ที่เอา Linux ไปทำ commercial ถ้าในเชิง enterprise ก็คล้ายๆกับ Red Hat อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ RTOS ก็เป็น real time operating system อันนี้เหมาะกับงานที่ต้องการ CPU แรงๆแต่เน้นงานที่มัน critical จริงๆก็จะเลือกใช้ตัวนี้กันฝั่งของ MCU ครับเพียบเลยก็มีทั้งอะไรมากมายชื่อที่ไม่คุ้นทั้งนั้นเลย Contiki Embed OS FreeRTOS Riot อะไรพวกนี้เป็นต้นก็ข้อดีของระบบการพวกนี้ครับมันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันคือหัดเขียนตัวนึงแล้วย้ายแพลตฟอร์มได้ดังนั้นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือที่เหลือจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแล้วแต่ว่าเนื้อหาเราจบลงตรงนี้แหละที่เราเล่าให้ฟังเราก็จะเห็นว่าโอเคบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ยังไงเขาเลือกใช้ OS ดูจากตรงไหนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลอะไรดังนั้นตรงนี้ต้องดีไซน์แล้วก็พยายามมาดูนะครับคือออกแบบระบบบนเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่าฝ่ายเทคนิคก็ต้องดูนิดนึงถ้าเราเริ่มจากของที่ถ้าเราเริ่มจากบางอย่างที่มันทำไม่ได้อย่าง requirement เนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์คืออย่าง Arduinoก็โอเคแต่ก็ต้องดูงานด้วยสมมุติงานเรามีแค่ต่อเซ็นเซอร์ส่งข้อมูลเข้ามาหรือว่างานที่เน้นทำเร็วครับเจอมากโปรเจกต์ร้อน15วันทำของเล่นกดปุ่มแล้วส่งขึ้นจออะไรเงี้ยอันนี้ Arduino ไปเลยครับหรือว่างานแบบที่มันไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะ
หรือว่าสั่งให้คัสตอมเป็นบางจุดไงอันเนี้ยใช้ Arduino ไปเลยโอเคกว่าแต่ถ้าจะดีไซน์โปรดักต์สำหรับทำคอมเมอร์เชียลโปรดักต์เพื่อขายระดับโลกขายเป็นโปรดักต์จริงๆที่ได้รับการยอมรับต้องคำนึงสิ่งที่ผมบอกทั้งโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานด้วยก็สำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีเท่านี้ครับสุดท้ายมีท่านไหนมีคำถามอะไรไหมครับครับโอ้มีลิทารีเกตเลยเหรอครับจริงๆต้องบอกตรงๆว่ามีลิทารีเกตเนี่ยมีเกือบทุกยี่ห้อแต่เขาจะขายหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับอาจจะต้องลองคุยกับเซลล์เองส่วนใหญ่ต้องถามเซลล์ครับเพราะว่าโค้ดบางยี่ห้อก็ดูได้แต่บางส่วนใหญ่ต้องถามขอถามทางซัพพลายเออร์อย่างเดียวเขามันยังไม่ค่อยมีมาวางขายตามบ้านหม้อตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีคือเกตมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับมีคอน sumerมีส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นคอน sumer แบ่งเป็นออโตโมทีฟอินดัสเทรียลออโตโมทีฟแอโรสเปซมิลิเทอรี่เป็นต้นครับก็ตรงนี้เวลาเลือกก็คือเลือกโปรเซสเซอร์ให้เหมาะกับงานของเราแต่ว่าพวก MCU ครับส่วนใหญ่จะเป็นอินดัสเทรียลเกรดอยู่แล้วดังนั้นคือพวก MCU มันจะทนเขาจะผลิตจะใช้กันค่อนข้างเกรดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกนี้จะอยู่ในเป็นอินดัสเทรียลเกรดซะเยอะคือทนได้อยู่ที่80องศาประมาณเนี้ยครับแต่ถ้ามิลิเทอรี่คือมันจะไปสูงเกรดกว่านั้นก็ต้องอันนี้ติดต่อซัพพลายเออร์โดยตรงดีกว่าถ้าถามผมไม่เคยทำครับ ผมก็เลยไม่รู้ซื้ออย่างไรเหมือนกันกับเกรดทหารอาจารย์ครับสมมติว่าผมทำคือผมทำอยู่แล้วนะครับคือผมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการคุยกันระหว่างวงแลนเดียวกันหรือว่าใช้ผ่าน Wi-Fi เงี้ยผมสงสัยว่าถ้าผมใช้โปรโตคอล UDP ในการคุยกันอยู่แล้วเนี่ยผมจะเป็นต้องศึกษาโค AP มั้ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่างานของเรามันต้องการต่อยอดขนาดไหนครับเช่นถ้าสมมติคุยในวงเนี่ยวงโลคอลของเราแล้ววันนึงถ้าไม่มีใครเอาสวิตช์มาเสียบแล้วก็ดักข้อมูลเราไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ถ้าคุยเฉพาะกันเองไม่ต้องซีเรียสก็ได้แต่ถ้าทำขายหรือว่าออกอินเทอร์เน็ตต้องศึกษาโปรโตคอลที่มันสามารถต่อยอดในเรื่องของ encryption ได้ง่ายแล้วก็ดูแลหลายๆตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุยในวงของเราแล้วถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับระบบเราก็ไม่เป็นไรครับก็อันนั้นถ้าผมถามหมายว่าถ้าคุยกันในวงเนี่ยมีโปรโตคอล UDP คุยได้แล้วมีโปรโตคอลอื่นอีกไหมครับที่พบคือ UDP จริงๆมันเป็น transport layer ไอที่ผมอธิบายจะเป็น application layer ก็ถ้า UDP ที่เขียนน่าจะเปิดซ็อกเก็ตแล้วคุยกันอะไรใช่ไหมครับใช่ก็ UDP มันจะเป็นทรานสปอร์ตดังนั้นถ้าเกิดจะเปลี่ยนจริงๆก็สามารถศึกษาโปรโตคอลที่บอกได้เพราะว่ามันจริงๆมันอยู่คนละเลเยอร์กันมันอยู่คนละเลเยอร์กันมันไม่ได้สดมันจะมีที่ทั้งอยู่บน TCP แล้วก็อยู่บน UDP พอดีผมไม่แม่นเรื่องเลเยอร์แสดงว่าทรานสปอร์ตเลเยอร์เร็วกว่าแอปพลิเคชันเลเยอร์ใช่ไหมครับอะไรนะครับผมมันส่งได้ไวกว่าแอปพลิเคชันเลเยอร์มั้ยครับอธิบายว่าไงดีคือTransport นะครับมันจะแบ่งเป็น UDP กับ TCP โอเคไหมครับคือมันจริงๆมันอยู่เลเยอร์4แต่ตั้งแต่เลเยอร์5 6 7ขึ้นไปมันจะเป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์ดังนั้นมันจะส่งเร็วไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันด้วยตัวจริงๆโปรโตคอล UDP TCP อันนั้นก็เร็วไม่เร็วอยู่ที่แอปครับแอปเป็นตัวคอนโทรลที่เขียนอยู่บน TCP เนี่ย UDP นะจริงๆไอ้ที่เขียนแล้วส่งข้อความตัวอักษรหรืออะไรก็ตามอันนั้นเรียกว่าแอปพลิเคชันเลเยอร์แล้วครับถามนิดนึงครับผมสงสัยเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ว่าโดยปกติแล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเขาอัปเดตซอฟต์แวร์แบบรีโมทกันไหมอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผมยกจากไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนมันเรามักจะต้องทำเขามักจะอัปเกรดผ่าน OTA สมมุติ over the air นะครับวิธีเชิงเทคนิคเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเขียนบูทโหลดเดอร์ไว้ตัวนึงครับสังเกตมองอย่างในสมาร์ทโฟนก็ได้เวลาเราอัปเกรด Androidมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ชื่อว่าบูทโหลดเดอร์มีหน้าที่ดึงเฟิร์มแวร์มาเก็บไว้ก่อนที่นึงแล้วไอ้บูทโหลดเดอร์เนี่ยรีเซ็ตปุ๊บรู้ว่าอ่ะมีเฟิร์มแวร์ใหม่บูทโหลดเดอร์ก็ต้องไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวนี้ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันดังนั้นเวลาเขียนโค้ดเราจะแยกเป็น2เซกเมนต์ถ้าพื้นฐานสุดนะครับมีบูทโหลดเดอร์กับแอปพลิเคชันแต่ส่วนใหญ่บูทโหลดเดอร์เขาจะไม่ค่อยอัปเกรดกันเมื่อไหร่อัปเกรดบูทโหลดเดอร์นี่คือเรียกว่าอาจจะเจอหายนะก็ได้ครับถ้าบูทโหลดเดอร์พังนี่คือพังทั้งระบบเลยครับก็ไม่ว่าแอปมันจะตายไม่ตายแต่บูทโหลดเดอร์จะต้องทำงานได้ดังนั้นคือเขียนแอปที่เป็นบูทโหลดเดอร์ตัวนึงเพื่ออัปเกรดถ้าเป็นในไมโครก็คือแบ่งคนละเซกเมนต์ได้เลยเป็นบูทโหลดเดอร์กับแอปแต่ถ้าเป็นบน Linux บูทโหลดเดอร์อาจจะทำในระดับขั้นของ U boot คือก่อนที่จะบูทเคอร์เนลครับ
ก็เขียนตรงขั้นตอนนั้นก็ได้เหมือนที่ Android ทำมี U-boot แล้วคอยอัปเกรดเรื่องของ Linux อะครับที่อยู่ใน embedded เนี่ยมีตัวไหนที่อย่างตอนนี้มันเริ่มซัพพอร์ตพวกเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์บ้างมั้ยหมายถึงตัว Docker พวกตระกูล Docker ใช่ไหมประมาณนั้น LXC อะไรประมาณนั้นจริงๆถ้า Linux บน embedded เนี่ยถ้า embedded มันเป็นตัวท็อปๆหน่อยแล้วก็รันพวกแอปพลิเคชันได้เหมือนกับมันจริงๆตัวบนๆเนี่ยมันจะเหมือน PC เลยนะครับจริงมันจะซัพพอร์ตเหมือนกับตระกูล x86 เลยคือในเรื่องของพวกนั้นจะเริ่มมองเป็นระดับชั้นของแอปพลิเคชันแล้วแต่ว่ามันต้องดูตัวอย่าง Docker เนี่ยผมเข้าใจว่ามันใช้หลักการคล้ายกับมันใช้ version box เป็นแกนคือดังนั้นมันต้องดูว่าไอ้ตัวแกนตัวนั้นน่ะมันซัพพอร์ต ARM หรือเปล่าถ้ามันไม่ซัพพอร์ตตระกูล ARM มันก็อาจจะทำไม่ได้เพราะจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีใครเอาไปใช้หรือเปล่ากับ ARM แต่ถ้าหมายถึงเอาไปลงแบบพอร์ตทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการจะโยกไปไว้กับฝั่งบน ARM เนี่ยได้หรือว่ามีการคนที่เอา Docker มาบิ้วสำหรับคอมไพล์ตระกูล ARM เนี่ยทำได้